สวัสดีค่ะคลิปแรกแหงมันพามาเก็บเห็ดตะไคร้ค่ะมาไต่เห็ดตะไคร้ค่ะพี่น้องมาพอแล้วจ้ะโอ้ปื๊ดคุณน่ะสองดอกงามๆเลยจ้ะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเอ้ยเก็บเก็บไอ้เก็บสองดอกแรกแหงมันจ้ะพี่น้องแหงบ่ตายเก็บแหงๆแล้วครับเห็ดแรงๆแล้วจ้ะหอมเลยครับเห็ดตะไคร้นั่นทองมันถึงด้วยสวยงามครับสองดอกแรกแหกมันเห็ดแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยค่ะหูสวยๆจ้ะพี่น้องไปรุ่นไปหาน้ำจ๋าต่อค่ะมื้อนี้มาหาเห็ดตะไคร้สิโชคสิมานบ่เนาะมาสองคนกับเบ้าตากับมูลี่ค่ะไปจะไปมากันสองคนค่ะเบิ่งสองคนกับอีกหนึ่งตัวไต่เห็ดจ้ะพี่น้องแรงแรงมีฝนย่อยมาบังหันน้อยนึงมาหาย่างออกกำลังกายจ้ะนี่อยู่ประมาณ4 ทุ่มที่มานี่หาจากชั่วโมงนึงก็สิกลับบ้านแล้วจ้ะไปรุ่นไปติดตามน้ำจ๋าเด้อว่าจะสิโชคสิมานบ่เห็ดตะไคร้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวมา2ดอกกระเจียว1แล้วจ้ะรุ่นต่อไปน้ำกันค่ะมาพออีกแล้วจ้าโอ้เห็ดตะไคร้ดอกสวยๆเห็ดตะไคร้เลี้ยงเห็ดตะไคร้เลี้ยงก็ดอกงามอยู่มันแข็งดีมันบ่ถือฝนอย่างของเจ้าเห็นแต่ไข่เหลี่ยงดอกงามอยู่แต่บ่ถึกฝุ่นบอกก็ได้มีอีกไหมมีอีกไหมอะไรขาวๆเนี่ยอะไรขาวๆเนี่ยเห็ดไงจีเห็ดบ่นั่นก็ว่าห้อยกินคือกินมั้งเอาได้บ่ได้อันเดียจีเห็ดอ่ะเดี๋ยวไปไปมันมันมันอันเดียจูมนึงอ่ะแม่นบ่แม่นสีตัวเป็นตะผัดเสียบเนาะปล่อยเดียวจ้าจุ่มเห็ดไข่กระซิมีอย่างห้อยแหวงๆเนี่ยเพราะว่าบอกห้อยเดียกิบน่ะได้ตื้มไหมแล้วจ้าพี่น้องจีเห็ดจีเห็ดตะไคร้แหลกเอาไปผัดดอกหนึ่งจุ่มหนึ่งเลี้ยบหอยบะหอยเดียกินหอยคือปวกมั้งพออีกจุ่มหน่อยหนึ่งเออรู้จักปัดได้ไหมเห็ดป่ะอะไรเอ่ยอยู่ในนั้นไหนอ่ะท่านดีไหนอ่ะมันเออเห็ดอีหลีเอาอันนี้ก่อนเนาะไอ้ยังแย้งใส่ดอกเห็ดเดี๋ยวมันเดี๋ยวไปกินเออเดี๋ยวนั้นเอาลงไหนลงนี่ลงเนี่ยโอ้มันก็อยู่ในเห็ดโอ้หูดอกหนึ่งเห็นปะทะเลาะนิดหน่อยเก็บเอาไปเราจะเอาไปทำการผัดโอ้ไม่เห็นบอกหอยเดียกินจันบางทั้งนี่โอ้ยหายากเห็ดเลี้ยงอ่ะเห็ดเลี้ยงฝนก็ตกน้อยเดียวพอสิได้เป็นน้ำเป็นต้นไม่ยังตายยังโคมูลหิวค่ะว้าวเจอแล้ว1ดอกน้อยงานดีๆนะยังแยงไฟใส่ดอกเห็ดมันสะท้อนแสงอ่ะแม่ปลาดอกนั่นบ่สวยๆเห็ดกำลังสอดใหม่ตัวนี้ดอกนี้เกิดอยู่กลางเดินเลยจ้าเห็ดตะไคร้
มาแตกๆเห็ดตะไคร้แรงจ้ะพี่น้องเก็บเก็บเก็บเลยค่ะแค่หน้าแตกนั่นไงสวยๆจ้ะพอละค่ะมาชุดเดียวบัดทันออกมารอบนี้ออกแล้วอู้กำลังเป็นจุ่มสวยๆเลยพอแล้วจ้าเอาได้บ่น้องเอาได้บ่น้องเฮ้ยเถ่าแล้วเอาไปมันเป็นเชียครับเกษียณแล้วรุ่นนี้ชราภาพแล้วเอาไม่ได้จ้าพออีกเดียวค่ะเกิดน้ำซอกหินมีจิ้มโอ้ยมันสองขาบ่ได้อ่ะมันสองขาเอาละโอ้ยหักจ่อยมันเกิดน้ำซอกหินเบิ่งดอกนี้พี่น้องเอ้ยเก็บใต้โคนเอาได้บ่นั่นน่ะจิ้มมือ โอ้ยเวียนไหวเนาะแข็งบ่อะไรบ่บ่ได้หรอมะบ่ได้ก็บ่เอาเอาไว้นี่ล่ะให้เพิ่นเป็นเสียซะโอ้เสียดายเด้โอ้ยพี่น้องเอ้ยอย่าเกินแฮงจ้าเฮ็ดจังได๋สิเอาได้นั่นเนาะนั่นน่ะเกินในหูเนาะแม่นบ่ล่ะเอาได้บ่ล่ะเอ้ยเอาได้เสยผู้เกิดก็เกิดได้เสยจ้ะพี่น้องนี่อัปเดตกระตาเฮานิดหน่อยเอาละพอผัดพอแกงแล้วจ้ะหากันต่อไปอีกใจยังมีหลายมองอยู่พออีกแล้วจ้าโอ้ยโดนๆจังพ่อพี่น้องเบิ่งดูได้บ่นั่นอื้อหือปาดคันมันบ่แรงนี่เกิดดีดีเห็นแต่ไข่บ้านจ้านั่นพี่น้องจ้าครับนี่มันแรงซื่อๆมือเวียนไว้มือนึงเนาะเมื่อก่อนนี่บ่าวตามาได้อีแต่ว่าเต็มกระตาทั้ง3รู4รูมื้อนี้จ๋าสิมาเฮ็ดคลิปพี่น้องเอ้ยเฮ็ดห้องห่างบ่แม่นบ่หวานย้อนจ๋าบ่ฮึมันเป็นแนวใดฮึนี่เฮ็ดหยังเฮ็ดไข่นั่นโอ้เฮ็ดหยังไปค่ะไปรุ่นน้ำจ๋าต่อไปเรื่อยๆจ้านั่นดอกน้อยนึงจ้าบ่ใหญ่ดอกต้องเก็บฮอเลี้ยมไปเบิดจ้าพี่น้องจ้าพ่อยเด้อจ้าโดนโดนจังพ่อเด้พี่น้องจ้าเห็ดแรงเนาะสมกับว่าเห็ดแรงดอกนึงค่ะเขียวเฮียลายปานใดจ้ะอย่าซ้ำนี่เลยเสี่ยวเดียวเอาได้ป่ะล่ะได้อยู่แข็งอยู่จัดไปค่ะง่ายโคกจ้ะพี่น้องง่ายมากทั้งพี่นี่จักอันสองเอาหรอกสองอันกี่เห็ดจุ่มน้อยน้อยเบิ่งเห็ดก็อย่าเกิดเพราะเห็ดจะไม่แข็งเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้อื้อจักดอกนั่นอื้อหือหลายดอกอยู่ตัวน่ะเอาได้บ่แข็งแข็งบ่บ่ได้ว่ะเจ้าก็เห็ดเหียงแท้เบิ่งดูนี่ห้อยหยังกินทะลุเลยดอกน้อยหน่อยแต่ตะไคร้เนี่ยครับบ่แม่นเห็นน่ะเขาอยู่ก็อยู่ใต้ใบเพชรเด้อเดี๋ยวนี้พุ่นน่ะใต้ต้นไม้พุ่นน่ะอู้ตรงนี้สวยสวยปองสวยงามมากเด้อจ้ะบ่แม่นสิหมานโคกนี่บ่นี่มาโคก2เลยก็เขียวดีเจ้าเจ้าเบิ่งได้มาแต่พุ่นจักพัดนึงนี่ล่ะหูกระตามันเงยมเล็กๆหน่อยไปชมกันต่อค่ะติดตามไปน้ำจ๋าเลยนั่นดูหน่อยนึงอวยมาเบิ่งทั้งปีจ้ะพี่น้องอวยมาอวยมาจ้ะเอาไปจ้ะกินดิมันเด้อโอ้โหสวยๆเลยจ้าพี่น้องจ๋าเบิ่งอันนี้ไม่ใช่เห็ดผู้ใดผู้นี้ปวดแขนตายพอดีไม่ใช่เห็ด
ไม่ใช่เห็ดพี่น้องเพิ่นมาเก็บเห็ดตั้งแต่เห็ดละงูเกิดพี่น้องเบิ่งหยาดไฟใดเพิ่นถือมาพุ่นนี่ป้องกันตัวเป็นอาวุธเลยนี่โอ้ยถือเมียบ้านเป็นฟืนหนึ่งเขาได้เลยไปจ้ะมันดีอยู่เปิดถึงดอกเห็ดไปตีลักกาทุนไปหาน้ำทางเงินไปพุ่นจ้ะไปเรื่อยๆเห็นไหมเห็นไหมคือดอกน้อยแค่เอาได้โบได้เยอะโอเคค่อยปวกค่อยอย่างนี้ปุ๊บนี่ไงดอกเบอร์เริ่มเทิมเลยปานเห็ดอย่างอืออย่างนี้สวยเลยไหมสวยปะโอ้คนสวยพอเนาะนั่นว่ามันสวยอย่างนี้ตื่นสวย พี่น้องจะเห็นยังบ่นั่นเพิ่นมาลอดสองเห็ดได้แล้วนะอันคล้องอันที่เพิ่นถิ่มไว้นั่นมีแก้วกับมีขวดที่ไปสิได้เฮ็ดเอาแนวนี้มานำแม่คำคำได้จ้าคุณป้าเฮ็ดกระทั่งผุดไหนคะตรงไหนเอ่ยเขาเรียกกินนี่นะครับอือไปบอกเอาได้บ่นะเกลือส่วนกันได้บ่เอาได้บ่คันเลยอยู่หวานบ่มีคนมาเด้ก็ไปทางเขาอยู่แต่ว่าเอาได้อ๋อไปเอาไปเดี๋ยวนี้ก็เช็ดเดี๋ยวนี้แหละบักหอยกันรักทานค้าตาเอาไปฝากกันเอาไปฝากกันอีเมียสิไปหาลูกสาวแล้วอยู่โอ้เจ็บท้องพี่น้องเลยคอยคือจุกท้องแท้ย่างไรเอาแล้วได้ตื่มกันมาหลายเติบอยู่จ้าทุกของมันเกิดเอาเลยนี่แหละเกาะแน่นอนเขาได้ปะบ่รู้ว่ะเช็คดิโอ้ยแย้งใส่ดอกมันสะท้อนได้อยู่โอ้ดอกบักใหญ่เลยปูหวานอยากอ้างอยากอ้างพอแล้วโอ้บ่แม่นสิมาหย่อนทั้งทีบ่ดอกใหญ่ๆเนาะนี่นั่นขึ้นมาแล้วตรงแล้วตรงแล้วโอ้ยเปิดไปแล้วดิเนี่ยกี่มันเอาบ่เอาได้บ่กี่มันอึบเก็บเลยสวยๆนี่แหละมันแซ่บดูดอกนึงดอกนึงดอกนึงใช่ล่ะดิลมขามขาดขามขาดแมงกินว้าพี่น้องมึงจุ่มนี่ฮึไม่กินพร้อมดินะอันนี้จีฟังทั้งนั้นน้ำว้าจุ่มนี่ไหมสวยงามเสียงจิ้งจกตุ๊กแกกับไม้อีกแล้วฮึคนอ่ะเอ้ยแน่นคักใช่ล่ะไงมันเด้นี่แต่มันแซ่บเนื้อแน่นๆนี่ล่ะทางนี้ก่อนดึงดอกนี่ดูมันแข็งด้วยป่ะเออแข็งก็เอาน้ำมันอาจจะขาวทั้งใต้น่ะแม่นเบิดตินึงคือว่าแม่นอาจจะเหยียบเลยหรือหื้อหม่องนั่นน่ะเกียบเหยียบไว้อยู่ส่วนน่องพุ่นน่ะแม่นบ่เออเท่าขาหุ่นแมนเบิดเลยเห็นมั้ยล่ะเห็นนี่ก็เห็นนี่เห็ดไข่นี่เกิดเป็นมองๆเป็นบ้านจ๋าก็เอิ้นว่าเป็นบะเป็นบะก็เป็นเดินเห็ดไข่โดยเฉพาะเด้อจ้ะบ่ได้เกิดแบบทั่วไปเกิดตามพื้นตามหยังแบบนี้ล่ะจ้าน่ะมองมันเคยเกิดกีบมันเอาบ่ได้ติจะได้แท้น้ำรวดลวกเอาพูนดอนนี่ได้หลายดอกเนาะพูนนี่ตรงขึ้นมาแล้วตรงขึ้นมาแล้วไปหากันต่อค่ะเจออีกแล้วจ้าไปไอตาแจ้งแจ้งเป็นยังไงถ้าปกติดอกมันแตกอยู่แล้วเนาะเอาถ้ามันแข็งอยู่เขาก็เอาคือเขาละจ้าปล่อยเลยจ้า
เดี๋ยวนี้เม็ดปลาสวยๆเลยนี่ดอกนิดหน่อยก็เอาจีมันเห็ดแรงเนาะเจออีกแล้วจ้าดอกบ่ใหญ่ดอกเด้ แต่ว่ามันสวยเอาได้บ่แข็งบ่แข็งเลยแข็งก็เอาเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวเห็ดเลยว้าวเราก็เปิดเอาดีๆเปิดโอ้โหนี่เจ้าของผมนี่เจ้าของก็นอนเอียดเปียดอยู่เลยนอนกินเลยตัวนี้เสียงดังแม่ดังปุดปุ๊ดมันแข็งอยู่ดิงามงามงามสวยครับอวยมาทางนี้พ่ออีกจ้าโอ้ยเพกมันบังเนาะมันก็เกิดลี่ๆแบบนี้แหละเฮ็ดคลิปอย่างได้แต่พี่น้องแต่สิมาเฮ็ดผู้เดียวสิบ่ได้โอ้ดาวกระจายแข็งอยู่ดิจะมาแห่งเตียกครับเลี้ยงเนาะดาวดอกดาวกระจายเลยหนึ่งจู้นั่นไงสวยสวยโอ้เหยียบเหยียบมันก็เกิดตั้งหม่องที่มันเคยเกิดเดินดอกน้อยน้อยดอกเหยียบเจอบูดบ่ดอกนี้จะแค่หน่อยเอาเบิดอ้าวมาพอดอกไงมาหูร้านไงตูมาหูร้านปุ๊บลูกมันแม่ปัดปัดปัดเบิ้งแม่มันดูผุดอ่ะดอกงามเลยมีลูกนั่นลูกมันลูกมันนี่แหละแซ่บจุ่มนี่นะเห็ดตะไคร้หน้าแร่แต่ว่าดอกนั้นเอาไปได้ปะขังเอาไปได้จงไว้ให้เป็นอาหารเอียงก่อหอยกิ้งกือกิ้งกือต่อไปจ้าเอาเบิ่งอัปเดตกับตาเฮาเน่ได้อยู่เด้อลุกว่าแล้วพอยแล้วจ้าดอกนึงมาสวยงามจิ้มขึ้นมาจิ้มขึ้นมาเด้เอาละค่ะมาถึงช่วงสรุปผลงานกันค่ะมาถึงรถจิกับบ้านแล้วมือก็อยากสั่นจังหน่อยเมื่อยยางเมื่อยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะคือเห็ดตะไคร้ล้วนๆเลยจ้านี่ก็ดอกสวยๆตะไคร้หนาแรงจ้ะพี่น้องฝนมาตกหลายมือแล้วจ้ะตีว่าวาง2โลฝากกดติดตามกดไลค์ให้จ้าน้ำแน่เด้อค่ะเป็นกำลังใจให้จ้ากับตาแน่สำหรับมือนี้เอาผลงานมาฝากไว้ซ้ำนี้ล่ะค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ